ถ้าใครอายุสัก3 5, 5เกินไปแล้วเนี่ยสามหกสามเจ็ดเลย,เยก็จะเห็นภาพชินตาก็คือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแลวชการที่เก้านะท่านทรงงานหนักมากบินไปนู่นไปนี่ไปทํานู่นทนํานี่เราไม่บอกหรอกว่าท่านทําอะไรบ้างนะครับกระบวนการล้มเจ้ามีไหมมีจริงไหมเหมือนพี่ที่ชาดาพูดมีจริงไหมตลอดเวลา always แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวปกติเนี่ยการที่ผม สมมติว่าผมต้องไปชกจะจะสู้อะไรกับใครสักอย่างเนี่ยมันต้องมีหลายกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์หนึ่งที่ทําง่ายที่สุดนั่นก็คือว่าไปด้อยค่าไปลดบทบาทลดความสําคัญซะให้สิ่งที่เราจะไปโจมตีทําลายเนี่ยไรค่าไม่มีค่าด้อยค่าขั้นตอนแรกพวกเธอจงหลักพักดีใช่ไหมพวกเธอรักใช่ไหมพวกเธอดีเฟนต์ใช่ไหมพวกเธอคือสลิม เธอคือคนไม่เก๋เป็นสลิมไม่อินเทรนด์ไม่เลิศพวกเธอจนรับพักดีใช่ไหมพวกเธอพูดเรื่องพระราชากรเนจรกิจใช่ไหมพวกเธอเทิดทูนบูชาองค์สถาบันใช่ไหมโขนเจ้าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นสังคมมันต้องตื่นรู้แล้วว่าพวกนี้มันคือวัฒกรรมกระบวนการลดทอนคุณค่ามันคือกระบวนการการแยกคนออกจากสังคม รัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแรกเลยคือควรทําอะไรรูป้ป่ะหลอมร่วมใจคนไทยให้กลับมาอยู่กับล่องกับลอยก่อนเราไม่ต้องไปนั่งพูดถึงหรอกว่ากรมสวนประเทพท่านท,ท,ทำอะไรมาบ้างสุขสาราพระราชทานนะต่อชะดอเนี่ยต่างๆนานาผู้ยากไร้ทางการศึกษาทําให้คนมีงานทําเท่าไหร่คนบนดอยไม่ต้องไปปลูกฟินเป็นโครงการหลวงไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณหาได้ในอินเทอร์เนต็ต แต่คุณหาหรือเปล่าคุณกล้าที่จะพูดถึงเรื่องของคนทําความดีหรือเปล่ามันกลายเป็นไม่อินเทรนด์ไปซะตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องย้อนดูนะต้องมีสติในการครองตนก่อนอันดับหนึ่งการด้อยค่าง่ายที่สุดก็คือเธอไม่เข้าพววเธอไม่เก๋นี่ก็คือการลดบทบาทลดทอนคุณค่าของสถาบันที่ง่ายที่สุดคือใช้ปากคนที่ไม่ทำอะไรเลยแลก ไปทำร้ายทำลายองค์สถาบันที่มีความมีคุณปมีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราชีวิตเธอเธอเล่าได้ร้อยคนพันคนเธอเคยไปช่วยคนจมน้ำไม่ให้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวเธอเล่าไปสามพันแปบ,บบ้านครอบครัวเธอภาพภูมิใจสุดๆเชื้อพระวงศเนี่ยรับคนไข้ในพระรมราชูปธรรมเท่าไหร่ป,ปีปีหนึ่งคนลอดตายเท่าไหร่ เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนานาท่านลงไปในพื้นที่ท่านช่วยคนเท่าไหร่เอาแค่นี้บ้านเมืองเรามันแข็งแรงมากพอที่ที่ไม่มีองค์สถาบันไม่ได้หรอกสงคารามกลางเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งทำไมต่างชาติไม่ถอนการลงทุนเพราะเขารู้ว่าคนไทย ยังมีสถาบันที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่การลงทุนเลยไม่โบรกไงเวลาที่มีความวุ่นวายตีกันในประเทศมากมายกายกองลองเป็นประเทศอื่นสิเธอเธอวุ่นวายกันขนาดนี้ลบกันสงครามกลางเมืองก็ถอนการลงทุนไปหมดแล้วนี่ยังอยู่แต่ถ้าใครคิดเป็นก็จะรู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ถ้าใครคิดไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่อย่างนั้นและการด้อยค่าว่า ทำแบบนั้นเท่แบบนี้เท่เราจะต้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทุกคนมีหมดแต่มันควรอยู่ในกรอบที่มันเหมาะสมเหมาะกับบริบทไหมประเทศเราไม่มีความสิทธิเสรีภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ดูพม่าสิพงพาออกมายิงจนจีวอนปิวเธอถามว่าเราอยู่ในบริบทแบบนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นนักศึกษาตั้งใจเรียน เฮ้ยเราอยากพัฒนาชาติเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศเรามีเป้าหมายแบบนี้ไปลงสมัครพรรคการเมืองค่ะไปเป็นสมาชิพกพรรคไปขับเคลื่อนเป็น NGO ไปดูซิแก้รัฐธรรมานูญไปถึงไหนไปดูซิว่าเราจะทลายทุนผูกขาดด้วยกฎหมายอะไรได้บ้างปรับโครงสร้างระบบค่าน้ำค่าไฟทำตัวให้เป็นเอ็กซ์เพิไปเลย ฉันมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ฉันทำหนึ่สามสี่ฉันตั้งมุยที่มาเพื่อจะทําให้คนไม่ตกงานหนึ่งล้านคนตั้งเป้าไปเลยทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีฉันมีนวัตกรรมฉันสามารถทำ r o w ดฟันดิ้งได้ค่ะคุณเศรษฐาต้องเปิดเลยนะคะเรื่องクラウดฟันดิ้งเราจะต้องเป็นหับของ r o w ดฟันดิ้ง ดิฉันเนี่ยศึกษามาแล้วค่ะคาสิโนโทั่วทั่วโลกเลยค่ะเขาหาเงินมายังไงคุณเสรษฐาไม่ต้องไปรอแลนด์บิชกว่าจะสร้างเสร็จเอาคาสิโน,โนก่อนนี่แหละทามาเลยค่ะหนึ่งสองสามทำฟรีเทรดค่ะทําศูนย์กลางการเงินของโลกค่ะหนูไปทําประโยชน์อย่างนั้นลูกไปทําให้มันสร้างสรรค์ o ูฟเราอ่ะเราทําได้อย่างอื่นได้พี่ไม่ไปพูดถึงแบบเรื่องที่มันไกลตัวเรามากๆเอาเรื่องทั่วไปเนี่ยประวัติศาสตร์ลองดูได้ บนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรคนที่เราคิดว่าจะอะไรก,ก็เกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกเหี่ยวเสมอว่าเราต้องยึดหลักก่อนเอาหลักแกนหลักว่าประเทศไทยเนี่ยมันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันนีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดหลัก The King Can Do No Wrong ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านศาลผ,ผ่านอะไรต่างๆเข้าใจยังเออยึดหลักตรงนี้ให้มั่นเราก็ตั้งสตินะ